นะครับตอนนี้นะครับก็หลายๆท่านก็คงจะรออยู่นะครับว่าวันนี้นะครับเรื่องของการงานเรื่องของการเงินเรื่องของความรัก2ราศีใดที่มีแนวโน้มดีที่สุดนะครับรอนิดนึงแต่เรื่องของเคล็ดลับเรื่องของวันตรุษจีนนั้นเนี่ยยังเล่ากันไม่หมดเลยเหลืออีกหน่อยนึงครับที่บอกว่าเดี๋ยววันที่9ข้ามกลางคืนจะไปไหว้พระใหญ่อันนี้จำประเด็นว่าจะไปไหว้พระใหญ่แล้วก็ที่สำคัญก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ทราบก็คือเราทำไมคนจีนถึงต้องเดินทางไปนู่นไปนี่ในช่วงของวันเที่ยววันไหว้วันตรุษจีนแท้จริงก็คือการคล้ายๆกับการสะเดาะเคราะห์นะครับมันเป็นมุกมันเป็นธีมแล้วเราได้เที่ยวด้วยเปลี่ยนจากลบเป็นบวกแทนที่บางคนเราเคยได้ยินนะจะต้องไปเสียเลือดเสียเนื้อจะต้องไปมีเลือดออกเลือดตกยางออกหรือบางคนจะต้องเสียเงินไปโดยที่ไม่ได้คาดคิดนะแต่ถ้าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาถึงไปเที่ยวไงไปเที่ยวไปใช้จ่ายคนจีนไปเที่ยวไปใช้จ่ายนะฮะไปหาความบันเทิงเริงรมย์แล้วก็ไม่ไปในที่ใกล้ๆไปไกลๆบางทีก็ไปต่างประเทศนะไปนู่นไปนี่นะครับเขาเป็นการสะเดาะเคราะห์ครับมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะแล้วทำอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ล้างบ้านเนี่ยเขาก็ล้างครั้งหนึ่งนะในช่วงวันตรุษจีนสังเกตดูคนจีนจะล้างบ้านทำความสะอาดบ้านวิธีนี้บ้านเราคนไทยเขาก็มีความเชื่อที่อยู่คู่กันมานั่นก็คือวิธีล้างอาถรรพ์ผมเคยเล่าแล้วอาจารย์ผู้คงจะเห็นแล้วเดียวกันเลยแต่ของเขาไม่ได้ใช้เลิกแต่เนี่ยเขาต้องใช้เลิกของไทยเราใช้เลิกนะครับในการทำประกอบพิธีล้างอาถรรพ์อันนี้ก็เหมือนกันคือเป็นสิ่งที่ดีแล้วบ้านเรือนก็ดูแล้วมันน่าอยู่น่าใช้น่าเข้าแล้วมันก็สะอาดสะอาดโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะไม่มีนี่คือภูมิปัญญาของคนโบราณโบราณเขาทำกันนะครับแล้วการข้ามน้ำข้ามทะเลคือเอาเงินไปใช้จ่ายไปไหว้พระไปทำบุญไปผ่อนคลายจิตใจกลับมาก็ดีขึ้นเป็นการสะเดาะเคราะห์คือแทนที่จะเสียเงินไปกับสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดนะก็ไปเที่ยวซะก็คือเหมือนกับเสียเงินไปแลกกันไปนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีกับป่านะครับนะอันนี้คือเคล็ดลับของเขาคราวนี้คนที่อยู่ในเมืองไทยในช่วงของวันตรุษจีนขึ้นไปที่ไหนกันบ้างนะครับแนะนำนอกจากไปไหว้พระใหญ่ตามสถานที่ต่างๆแล้วนะอยุธยานี่วัดพระดันเชิงคุณห้ามพลาดเลยต้องไปให้ได้เลยตั้งแต่9วันที่9คือวันที่9ตั้งแต่เวลา5 ทุ่มเป็นต้นไปคนจะแน่นวัดตลอดและจะแน่นมากประมาณ3-4แน่นทะลุเลยนะยันเช้าเลยเดี๋ยวว่าเห็นวัดใหญ่ๆเดินเบียดรถจอดไกลเป็นกิโลเคยเจอป่ะจอดไกลเป็นกิโลนะครับแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยรับไม่ธรรมดาก็ไหว้พระใหญ่กันแนะนำไปวัดพระดันเชิงไปไหว้พระใหญ่นะครับวัดบางปะหันวัดอินบางปะหันครับพระใหญ่โตเบ้อเริ่มโอ้โหทางแยกบางปะหันคุณไปกราบนมัสการสักการะเป็นพระอยู่กลางแจ้งองค์สีทองสวยงามมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้ก็ถามอาจารย์โลดมาเนี่ยเราก็จะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่เราจะไปกันในอนาคตคือไหว้พระใหญ่ไหว้พระนอนใหญ่มีไปไหว้พระใหญ่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปในที่ที่คนอื่นเขาไม่ได้ไปกันไปในที่ที่เขาคนไม่รู้จักผมก็จะพาคุณไปไหว้พระทำบุญทำทานครบถ้วนกระบวนความกินอาหารอร่อยๆกลับบ้านปีนี้นะครับแน่นอนเลยแล้วปีนี้เนี่ยก็คุยกันหลายมุมหลายครั้งแล้วก็จะรอกันก็คือทางรายการของเราก็มีการเปิดอบรมให้ฟรีในเรื่องราวเกี่ยวกับโหราศาสตร์ในเรื่องราวของศาสตร์ตัวเลขลายเซ็นดวงชะตาพื้นฐานเพราะนั้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะรู้แล้วก็สามารถที่ตรวจได้ขั้นที่1กุญแจดอกแรกนะครับมันจะมีกุญแจอยู่ประมาณ4ดอกนะขั้นเบื้องต้นนี่ดอกแรกแต่ดอกแรกถ้าคุณสนใจมันจะเป็นการสกรีนคนเลยนะถ้าคุณสนใจมันจะเป็นมุมกว้างไม่เกี่ยวกับวิชาทั่วไปอ่ะจำพวกนะมันก็มีลายเซ็นตัวเลขโหราศาสตร์ไทยเรื่องของความเชื่อความศรัทธาที่มาผนวกกันเนี่ยครับเล่มรวมพื้นฐานพอเราเรียนรู้อ๋อมันมีประมาณนี้ไว้และเมื่อถ้าคุณบอกมีความสนใจมากขึ้นเอ้ยจันอยากเรียนลึกไปขั้นที่2สเต็ป2ก็คือขั้นทำนายวิธีทำนายอ่านจะอ่านมันยังไงมีคู่มือเนี่ยเขาสอนคู่มือขั้นที่3นะพออ่านแล้วอ่านเป็นแล้วอ่านยังไงมีความเข้าใจยังไงมันจะทำนายยังไงถูกไหมมันจะทำนายยังไงให้มันมีความแม่นยำมากขึ้นขั้นที่4แอดวานซ์อันนี้ส่วนตัวเป็นวิชาลับนะฮะกระบวนการสุดท้ายเขาบอกว่าวิทยายุทธ์นั้นมี10ขั้นมี1ขั้นอาจารย์เก็บไว้แต่งานนี้อาจารย์พูดผมไม่เก็บเลยให้หมดเลยทั้ง10ขั้นเลยนะให้ทราบเลยว่าทำยังไงดูยังไงแบบไหนประกอบอาชีพยังไงต้องวางยังไงต้องมีการวางแผนยังไงอะไรแบบไหนทำข้อมูลยังไงอันนี้ก็มีให้เสร็จเขาเรียกหมอดูอาชีพให้เสร็จเรียบร้อยเลยอันนี้บันได4ขั้นเพราะนั้นเนี่ยขายไปขั้นแรกคุณเรียนฟรีเลยไปทดสอบตัวเองที่อื่นเนี่ยอาจจะว่าเสียตังค์ไม่ต้องที่นี่อบรมฟรีนะแถมมีน้ำดื่มฟรีแก้วนะ คุณออกค่าชีตเองไม่งั้นผมตายเลยไหมฟรีแล้วยังต้องประเคนหนังสือให้เองมันก็ใช้ไม่ได้นะนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ชีตก็ชีตนะมันก็จะเป็นหนังสือเป็นเล่มหนังสือเหมือนกับตำราเล็กๆ
ให้คุณอ่านเบื้องต้นจะได้รู้ว่าอ๋อมันยังไง1 2 3นะครับครับทดสอบตัวเราเองว่าเอ๊ะเรามีความสนอกสนใจมากน้อยขนาดไหนอันนี้เนี่ยคือโครงการที่เราจะทำกันในปีนี้นะครับอย่างแน่นอนนะครับอ่ะฝากกันไว้กันอ้าวเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าในช่วงของอาจารย์พูดเต็มๆแล้วว่าการงานการเงินความรักเนี่ยราศีไหนโดดเด่นที่สุดนะก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงในวันที่อาทิตย์ที่17ที่จะถึงนี้ครับอาทิตย์ที่17มกราคมที่จะถึงนี้นะหลังวันเด็กนะเดี๋ยววันเสาร์นี้ก็วันเด็กแล้วด้วยนะครับวันที่17นี้นะฮะที่ศูนย์ราชการเมืองทองธานีนะครับศูนย์ราชการนะครับไม่ใช่เมืองทองธานีดิต้องบอกว่าศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะจะมีงานนิทรรศการประกวดอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาและเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศครั้งที่2นะครับนะฮะอาคารราชบุรีดีเลกฤทธ์นะครับโซน A ในวันที่17มกราคมที่จะถึงนี้นะครับโดยพี่เปี๊ยกปากน้ำนะเป็นผู้จัดนะครับอันนี้บอกข่าวกันนะฮะใครที่สนใจในเรื่องของวัตถุมงคลต่างๆอยากจะรู้ว่าเขาประกวดกันยังไงแบบไหนไปงานนี้ได้เลยยินดีต้อนรับท่านเลยวันที่17นี้ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับที่ตึกอาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์นะครับโซน A ไปพร้อมกันได้เลยนะครับเขามี2วันนะคือวันเสาร์นี่เป็นตลาดนัดวันส่วนวันอาทิตย์นั้นจะเป็นงานประกวดนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะประกวดใครมีวัตถุมงคลไปก็ไปวันอาทิตย์ก็ได้นะครับค่าส่งองค์ละ300บาทครับ ครับยกเว้นเป็นจับภาคีลูกจะแพงกว่าหน่อยนึงนะครับนะอ้าวก็ประชาสัมพันธ์ฝากกันไว้ก็แล้วกันนะครับอ่ะ300บาททุกรายการแฮะก็ไม่แพงนะ300บาทคือ300บาททุกรายการก็คือพระ1องค์เวลาเรามีพระองค์นึงปุ๊บเราอยากจะรู้ว่าพระองค์นี้เนี่ยแท้หรือเปล่าสวยแค่ไหนเขาก็เอาพระอันนี้ไปส่งประกวดนะฮะใส่กล่องให้มีกล่องให้เสร็จเลยแล้วก็จ่ายเงินซื้อตั๋วส่งประกวดเนี่ยในตั๋วเนี่ยก็จะมีอยู่2ส่วนนะฮะคุณก็กรอกชื่อเบอร์โทรอันนี้สำคัญเบอร์โทรเดี๋ยวนี้สำคัญมากชื่อนามสกุลเบอร์โทรของคุณครับแล้วเขาก็จะมีต้นขั้วเขาจะเอาต้นขั้วเนี่ยหนีไปกับกล่องไปส่วนอีกใบนึงจะเป็นใบสำหรับคุณต้องมารับพระหลังจากประกวดตัดสินเสร็จแล้วเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีต้นขั้วกับปลายต้นขั้วเขาจะหนีไปกับพระเขาจะไปลงชื่อลงทะเบียนเลขพระในองค์นี้แบบไหนอะไรอยู่ที่ไหนครับเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากงานประกวดเสร็จแล้วเรียบร้อยประกาศผลคุณก็ใบหนึ่งที่เขาคุณถือไว้ห้ามหายเด็ดขาดมารับวัตถุมงคลคืนกลับไปนะครับถ้าติดรางวัลเขาจะมีโบติดอยู่ข้างหน้า1 2 3 4มี4รางวัลเท่านั้นนะ1 2 3 4นะครับแล้วก็เมื่อติดรางวัลแล้วใน1ใน4ถัดไปอีก1เดือนเขาก็จะมีการรับใบประกาศนียบัตรพระไปรับได้ที่ไหนอะไรเงี้ยเขาจะมีแจ้งไว้ทีนึงหรือมีการจัดส่งทางไปรษณีย์นะครับต่างหากในนี้เขาก็มีเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำอะไรแล้วมันสะดวกนะครับสบายเลยคนส่งสมัยก่อนต้องวิ่งมาเอาเองอะไรเองมันวุ่นวายนะครับอันนี้เขาจัดการให้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับใครสนใจก็ขอเชิญแล้วกันวันที่17มกราคมที่ถึงนี้นะครับอ้าวเรียบร้อยสมบูรณ์ทุกอย่างตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์ผู้นะฮะจะมาดูนะฮะคนที่เกิดราศีไหนจะมีความโดดเด่นที่สุดในเรื่องของการงานโดดเด่นในเรื่องของความการเงินในเรื่องของความรักครับ3อย่างนี้มันมีความสัมพันธ์กันการงานดีเงินย่อมดีการเงินดีความรักมันก็รุ่งโรจน์ชดช่วงถูกต้องไหมฮะนะส่งผลกับชะตาชีวิตของเราเพราะนั้นเนี่ย3ข้อนี้คนถึงถามเยอะไงเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าราศีไหนการงานดีที่สุดลำดับที่1ที่2นะฮะครับเชิญอาจารย์พูดครับครับผมเริ่มก่อนอันนี้ก่อนเริ่ม คนอยากรู้เรื่องเงินก่อนนะผมก็เริ่มเรื่องเงินก่อนแล้วกันนะครับคนที่นะครับจะมีความมั่นคงที่สุดนะครับในเรื่องเกี่ยวกับเงินทองในช่วง3เดือนนี้นะครับคือเดือนมกราคมกุมภาพันธ์และมีนาคมของปีพ.ศ.2559 1คือราศีอยากรู้ไหมราศีอะไรราศีเมษราศีเมษเปล่าตากล้องราศีเมษไหมไม่มีเลยไม่มีเลยนะเราก็อยู่กันแบบนี้กันต่อไปนะนะอีกราศีหนึ่งนะครับก็คือราศีอะไรราศีธนูก็มีเกณฑ์นะที่จะมีมุมของเงินทองที่ดีนะครับแต่แถมนิดหน่อยนะราศีตุลก็ดีเหมือนกันเขาก็ดีก็ดีเหมือนกันดีครับเพราะฉะนั้นในหลักโหราศาสตร์ตอนนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงโหราศาสตร์ก่อนนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีเมษเนี่ยในหลักโหราศาสตร์เนี่ยดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับการเงินของคุณเนี่ยคือดาวพระศุกร์นะครับซึ่งดาวศุกร์ณขณะนี้เนี่ยโคจรในตำแหน่งที่กำลังจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นนะครับในช่วง3เดือนนี้นะครับเป็นมหาจักรแปลว่ายิ่งใหญ่นะแปลว่าเงินทอง
อาจจะที่มาของรายได้อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับแต่ว่าพื้นฐานดวงเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่านะในเรื่องเกี่ยวกับหยาดเหงื่อแรงกายที่เสียไปอาจารย์ตอบพื้นฐานดวงจุดนี้เนี่ยเงินทองของคุณเนี่ยมีมุมของความคึกคักอย่างแน่นอนตรงนี้อาจารย์ของการันตีเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดลัคนาราศีเมษเนี่ยในช่วง3เดือนนี้นะครับแฮปปี้ที่สุดนะครับต้องตะบี้ตะบันทำต้องตั้งใจทำมาหากินเนี่ยแล้วจะประสบความสำเร็จในเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองอย่างแน่นอนถ้าคุณเคยหาเงินได้นะฮะหลักหนึ่งนะเช่นหาตังเคยหาได้หมื่นหนึ่งนะสามเดือนนี้ตั้งใจทำงานจ็อบพิเศษงานประจำอาจจะขึ้นมาเท่าตัวนะหมื่นหนึ่งเป็นสองหมื่นสองหมื่นเป็นสี่หมื่นอย่างนี้เป็นต้นถ้าแสนหนึ่งเป็นสองแสนรู้สึกดีไหมดีเพราะฉะนั้นแปลว่าตอนนี้ต้องรีบตะบี้ตะบันทำมาหากินให้เต็มที่เงินของคุณจะคึกคักอย่างแน่นอนส่วนคนที่เกิดราศีธนูจริงๆเนี่ยคนที่เกิดราศีธนูเนี่ยดาวการเงินเนี่ยมันโคจรอยู่ในมุมในภาษาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาเรียกว่าไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีรายได้เนี่ยเข้ามานะคนยัดมาให้แต่สมัยนี้มันไม่ใช่ต้องทำมาหากินนะครับเป็นสำคัญคนที่เกิดราศีธนูเนี่ยมันก็มีตำแหน่งของโชคหรือความสำเร็จนะครับจากการทำมาหากินนะครับหรือโชคลาภก็ได้นะเข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันในช่วงจังหวะนี้ก็ได้ก็ถือว่าเป็นมุมที่ดีนะครับส่วนคนที่เกิดลัคนาราศีตุลลัคนาราศีตุลเนี่ยดาวการเงินของคนที่เกิดลัคนาราศีตุลเนี่ยคือดาวอังคารในเรื่องของดาราศาสตร์เนี่ยดาวพระอังคารเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะครับทุกๆ45วันนะถ้าดาวการเงินคุณดีก็ดีไป45วันแย่ก็แย่ไป45วันณขณะนี้คนที่เกิดลัคนาราศีตุลเนี่ยในช่วง3เดือนแรกนะฮะดาวการเงินเนี่ยมีตำแหน่งที่จะมีเค้าเรียกเกษตรแปลว่ามั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าในช่วงจังหวะตอนนี้เนี่ยเงินทองของคุณเนี่ยจะเริ่มมีความมั่นคงมากกว่าในช่วงที่ผ่านมาใครที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเงินทองในช่วงที่ผ่านมานะครับจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นช่วงนี้นะครับช่วงปลายธันวาคมของปี2558ต้นปีของปี2559ดาวการเงินอาจจะเป็นประปุบปุบปะปะบ้างแต่พอผ่านช่วงมกราไปก็จะค่อยๆเริ่มดีขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดลัคนาราศีตุลจึงเป็นตำแหน่งสื่อถึงความโชคดีในช่วง3เดือนนี้อย่างแน่นอนครับผมขอการันตีครับมั่นใจพี่วิทย์นี่แหละครับก็คือการเงิน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 ดีเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องรักษากันไว้สำหรับท่านที่บอกว่าอ้าวแล้วฉันไม่ดีเหรอก็ไม่ใช่ถึงขนาดนั้นใช่นะแต่อันนี้ดีที่สุดก่อนนะในช่วงของวันตรุษจีนหลายๆคนก็ไปครับเรียกว่าไปประกอบพิธีนะฮะครับปัดตัว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 นะครับแก้ชงบ้างอะไรบ้างนะครับคนที่ชงไม่ชงเนี่ยนะต้องบอกก่อนว่านิดนึงว่าบางคนบอกว่าการเงินไม่ดีของเราไม่ดีเหรอบอกมันไม่ใช่เสมอไปเนาะคราวนี้ถ้าเราจะหาของหรือว่าจะไปกราบในเรื่องของเงินทองเนี่ยให้มันดีเนี่ยนะครับผมอาจจะแนะนำแปลกๆหน่อยนะอาจารย์พูดนะครับอาจารย์พูดรู้จักเจ้าไม่ใช่เจ้าสิท่านยังไม่ถึงเจ้ารู้จักขุนนางเก่าจีนคนหนึ่งที่มีชื่อไหมในเมืองไทยยี่ก่อฮงไม่คุ้นไม่คุ้นเลยอ่ะคุณรู้จักโรงพักพระชัยป่ะฮะโรงพักโรงพักสถานีตำรวจอ่ะครับพระพาชัยครับรู้จักรู้จักป่ะรู้จักท่านผู้ชมขึ้นไปชั้นบนเลยครับไปโรงพักทำไมวะไปหาตำรวจบนโรงพักครับมีศาลเจ้ามีศาลเจ้าด้วยอันแน่ไม่เคยบนโรงพักมีศาลเจ้าน่าจะเป็นชั้น3 1 2 3น่าจะใช่ชั้น3ดาดฟ้าของวัดของโรงพักเนี่ยมีชั้นมีศาลเจ้าครับคนที่อยากจะได้เรื่องของการเงินนะคนที่มีดวงในเรื่องของการเสี่ยงโชคครับนะครับอยากจะได้เงินทองรวยเหมือนกับเจ้าสัวองค์นี้คนนี้ก็คือพ่อยีกอฮงยีกอฮงเนี่ยนะท่านเป็นขุนนางไทยเชื้อสายจีนที่กินตำแหน่งฝั่งไทยแล้วก็กินตำแหน่งฝั่งจีนด้วยสมัยช่วงชิงนี้ในชิงเลยช่วงชิงนี่แหละนะครับทันกันนี่แหละนะประมาณในยุคขององค์รัชกาลที่ 5ที่ 5แถวนี้ครับเป็นเจ้าของเป็นนายอากรที่มีชื่อเสียงดังถึงท่านเจ้าสัวนะครับกินตำแหน่งที่จีนด้วยที่ไทยด้วยนะเหมือนทูตเลยนะบอกให้เหมือนทูตเลยแล้วรวยมากเยาวราชไม่มีใครไม่รู้จักยีกอฮงแล้วท่านก็เป็นเจ้ามือหวยกอขอคนสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเห็นคนจีนมากราบเยอะๆคุณจะแปลกใจเขารู้ว่าที่นี่ดีมากแล้วก็คนไทยก็มากราบที่นี่ผู้กำกับการสอนอพระพาชัยกี่คนกี่คนมารับตำแหน่งที่นี่ก็ต้องขึ้นไปขอบอกท่านก่อนครับไปกราบท่านก่อน
ครับไม่งั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาแล้วเราจริงๆแล้วเราเป็นประชาชนทั่วไปไปกราบได้ไม่ต้องไปขออนุญาตลงพักนะขึ้นไปเลยเขามีกระไดขึ้นข้างๆขึ้นไปได้เลยไปกราบพ่อปู่ยีกอฮงไปขอในเรื่องของการงานการเงินนะครับโชคลาภสำเร็จนะครับเพราะว่าท่านบอกว่าได้เลยว่าเป็นเจ้าสัวทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองดีคุณขอพรตรงนี้ได้ผลคนอื่นจะบอกไปไหว้พระไปนู่นไปนี่ผมบอกไปหาองค์นี้ได้แล้วได้จริงๆคุณลองไปดูสิถ้าคุณไม่เคยลองคุณต้องลองดูนะครับแล้วตอนนี้เขาออกเป็นวัตถุมงคลทั้งหลายอย่างนะข้างหลังชอบฝังลูกเต๋าฝังโพยฝังอะไรพวกนี้นะครับการพนันอ่ะแล้วคนที่ชอบเล่นเสียงดวงนะก็ประกาศพ่อปู่ยีกอฮงเนี่ยสุดยอดเพราะท่านเป็นเจ้าหวยเจ้ามือหวยกบกอขออ่ะแล้วคนจีนมาเป็นรถบัสอ่ะคุณขึ้นไปกราบใครไปไหว้นะอย่างกับมหากรรมอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วทำไมคนเข้าสอนอพระประชัยคึกคักนักไม่ใช่เขาไปกราบพ่อปู่ยีกอฮงนะครับมาที่เนี่ยเยาวราชขึ้นไปข้างบนเลยขอพรเลยในเรื่องของการงานการเงินครับสุดยอดเรื่องของความรักผมไม่รู้เพราะว่าส่วนใหญ่จะเห็นก็คือท่านเป็นเจ้าหัวเจ้ามือหวยก็ขอนะในประวัติว่างั้นนะครับก็ไปขอพรที่นี่ดูนะครับก็ถือว่าเป็นของที่หลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับก็สร้างความแปลกแล้วก็อีกสถานที่หนึ่งคนที่อยากจะขอในเรื่องของการเงินดีๆการงานดีๆที่มีความมั่นคงอันนี้มันจะส่วนใหญ่จะเกี่ยวเนื่องกันนะครับให้ไปที่วัดสัมพันธวงศ์วัดสัมพันธวงศ์ไปขอพรพระพุทโธคลังครับพระพุทโธคลังก็เวลาไปกราบคุณแม่บนเรือนปุ๊บข้างจะมีรูปพระพุทธทองเหลืองขนาดใหญ่หน้าตักประมาณสัก2ศอกครับไปขอองค์นี้ครับในเรื่องของการเงินไปขอในเรื่องของการงานจะสำเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาไว้ทุกประการอย่างแน่นอนคุณแม่บุญเรือนก็รู้อยู่แล้วคุณไปกราบไปขอพรเนี่ยสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับก็ลองดูนะครับอ้าวต่อมานะครับจากการงานแล้วก็ต้องเป็นเรื่องของการเงินมาแล้วต้องเป็นการเงินไปแล้วต้องเป็นการงานการงานการงานเนี่ยใครจะแข็งใครจะอ่อนแต่ว่าการงานเนี่ยบางคนแม้แข็งเนี่ยก็ไม่จำเป็นว่าต้องได้เงินใช่หรือแม้งานเขาอาจจะอ่อนอาจจะทำน้อยแต่ได้เงินเยอะเว้ยมันก็สัมพันธ์กันนะครับคราวนี้ว่าการงานของราศีไหนจะโดดเด่นที่สุด2ราศีมีของใครบ้างครับฟังครับโอเคนะครับต่อไปนะครับใครนะครับที่รุ่นละจะมีการเปลี่ยนแปลงการงานต้องการงานที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมนะฮะในปีพ.ศ.2559ในต้นปี3เดือนนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับราศี1นะครับที่โดดเด่นนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการงานนะครับ1ก็คือลัคนาราศีกรกฎนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎเนี่ยนะฮะราคโหราศาสตร์ตอนนี้เนี่ยในช่วงเข้าประมาณสักมกราคมกุมภาพันธ์ไปต้นไปปุ๊บเนี่ยตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวกับการงานของคุณเนี่ยนะครับจะได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีนะครับเป็นตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงครับเพราะฉะนั้นแปลว่าคุณจะต้องตะบี้ตะบันนะการทำมาหากินอย่าที่จะเริ่มต้นใหม่นะครับกับงานใหม่ๆสมควรที่จะใช้โอกาสจังหวะตอนนี้แหละในการเริ่มสร้างสารและเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีพื้นฐานดวงที่ค่อนข้างที่จะดีในช่วงจังหวะตอนนี้นะรีบทำเลยนะฮะหรืออีมุมนึงในหลักโหราศาสตร์เนี่ยคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎเนี่ยมันจะมีตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอยู่ในมุมสาโหราศาสตร์ไทยสักเรียกว่าสหัชชะนะสหัชชะแปลว่าเพื่อนสังคมนะครับเกื้อกูลต่อตัวคุณเองนะครับคุณจะได้มิตรไมตรีที่ดีนะครับจากคนรอบข้างนะครับชักพานำพาคุณเนี่ยไปสู่จุดที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมในปี2559ในช่วง3เดือนแรกนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีพรรคพวกกันบ้างนะฉายเดียวไม่ได้หรอกนะครับเป็นพี่โน้ตนี่ไม่ได้นะหาแบบพี่โน้ตอุดมเนี่ยนะในโลกนี้ในประเทศไทยนี้น้อยนะยังมนุษย์เรายังต้องมีในเรื่องเกี่ยวข้องกับสังคมนะฉายเดี่ยวไม่ได้นะต้องไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนซึ่งจังหวะตอนนี้แหละ3เดือนนี้แหละมีปัญหาอยากเปลี่ยนแปลงการงานยกหูฮัลโหลอยากเปลี่ยนแปลงการงานนะครับขออนุญาตหน่อยครับอะไรแบบนี้เป็นต้นคือคุณอาจจะต้องทำอะไรประมาณนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่โอเคมันจะไปแบบขึ้นทางด่วนไงนะมีเส้นมีสายนิดนึงนะครับในจังหวะตอนนี้ถือว่าเป็นมุมที่ดีนะครับอีกโซนนึงคนที่เกิดนะครับลัคนาราศีมังกรก็มีมุมที่ดีนะครับในช่วง3เดือนแรกนะครับมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมของปี2559คนที่เกิดลัคนาราศีมังกรเนี่ยดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับงานนะครับโคจรได้ตำแหน่งที่โดดเด่นนะครับเป็นช่วงวิ่งสู้ฟัดเป็นช่วงของการลุยนะโปรเจกต์
นะเป็นช่วงของการตะบี้ตะบันทำมาหากินให้เต็มที่สิ่งใดก็ตามที่ก่อเกิดในช่วง3เดือนนี้นะครับมันจะส่งผลต่อไปในอนาคตเช่นเดือนที่4 5 6อะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยสิ่งในช่วงนี้มกราคมกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยจังหวะของการทำมาหากินจังหวะในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่เนี่ยเป็นมุมที่ดีที่สุดแล้วถ้าคนที่เกิดลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะถ้าทำธุรกิจในเรื่องเกี่ยวข้องกับการบริการนะดีมากนะครับอาหารการกินความสวยความงามเนี่ยดีมากนะอาจารย์ถ้าไม่ทำพวกนี้ล่ะก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ได้แย่อะไรแต่ว่าถ้าตรงตามดวงของคนที่เกิดราศีมังกรมีโอกาสสมควรทำอะไรพวกนี้จะโดดเด่นเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าคนที่เกิดราศีกรกฎและคนที่เกิดราศีมังกรเป็นดวงชะตาชีวิตที่ดีที่สุดในช่วง3เดือนแรกของปีพ.ศ. 2559ครับผมขอการันตีครับครับแม่สุดยอดเลย2ราศีนี้นะครับมังกรนี่มาไกลเลยนะครับไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับคราวนี้หลายๆคนเขาบอกว่าอ้าวแล้วการงานดีของฉันเนี่ยเกิดราศีอื่นเนี่ยที่ไม่โดดเด่นอย่างนี้จะทำไงล่ะนะจะไปทำยังไงดีโอ้อย่าท้อครับมันก็มีหมุนเวียนเปลี่ยนไปในทุกราศีแหละมันมีการเคลื่อนย้ายถ่ายเทของดาวเลยนะบางดวงก็เด่นแต่ที่เราตัวดวงที่เด่นที่สุดนะครับในเรื่องของการเงินกระแสของเงินเนี่ยถือว่าเป็นตัวช่วยให้กิจการงานหรือว่าเรื่องราวต่างๆนั้นคลี่คลายและผ่านพ้นไปได้โดยสะดวกนะเงินเนี่ยมันไม่มีอะไรนะจันพูดนะแต่เงินเนี่ยสามารถที่จะอำนวยความสะดวกให้เราในการดำเนินชีวิตของเราได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยเมื่อกระแสตรงนี้เนี่ยถ้าใครดีมันก็ได้เปรียบนะจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถช่วยเราได้หลายๆเรื่องมากมายทีเดียวไม่ว่าจะเรื่องของการเจ็บป่วยหรือเรื่องของความรักหรืออะไรเนี่ยตัวนี้ช่วยได้คราวนี้เราจะไปเสริมยังไงนะในช่วงของการเงินตรงนี้เนี่ยถ้าเงินไม่ดีเขาบอกให้หมั่นทำทานนะบุญกุศลมันก็จะมาอย่างฉับพลันทันใดนะครับหมั่นทำทานทำทานก็ทำเรื่อยๆทำบ่อยๆเป็นนิสัยอันนี้จะได้อันนี้สงแรงกว่าการที่คุณไปทำตุนนึงก็ทำแล้วนะจบไปใช่ไหมครับสั่งกระทำหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็เหมือนกับตอนที่เรื่องราวหนึ่งที่เขาเล่ากันมาตั้งแต่ของที่วัดคณิกาผลที่สมเด็จโตพลังศรีครับนะกะยายชื่ออะไรวะเนี่ยเขาเป็นคนสร้างวัดคณิกาผลนะครับแต่ว่าเงินที่เขามาจัดสร้างนั้นเป็นเงินที่ได้มาจากการประกอบสามารถอาชีพที่ไม่ถูกไม่สุจริตก็คือค้าโสเภณีครับนะปรากฏว่าได้เงินตรงนี้มาเสร็จได้มากถึงขนาดสร้างวัดได้หนึ่งวัดเลยนะสร้างวัดได้ทั้งวัดเลยวัดหนึ่งเสร็จแล้วก็นิมนต์สมเด็จเจ้าพระคุณสมเด็จโตพระรังสีมาเป็นประธานในการเปิดวัดอย่างนี้นะครับเจริญพระพุทธมนต์ก็เลยถามสมเด็จโตว่าวัดที่ฉันสร้างเนี่ยฉันจะได้อานิสงส์มากใช่ไหมคะทำกิจกรรมที่ไม่ดีทำอาชีพที่ไม่ถูกต้องไม่สุจริตแล้วเนี่ยครับนะท่านยังไม่มีหน้าประธานนั่นเองนะท่านก็เลยตอบว่าได้บุญไหมท่านก็ตอบตรงๆว่าได้บุญอันนี้ไม่ผิดได้บุญครับได้บุญมากใช่ไหมคะเปล่าเท่ากับเงินสลึงหนึ่งท่านก็เปรียบเทียบฟังว่าจ่ายเป็นหมื่นเป็นพันแต่มีบุญได้แค่สลึงหนึ่งไม่ใช่ไม่มีนะมีแต่น้อยถ้าเป็นเงินที่ได้มาจากได้มาจากการประกอบสัมมาอาชีพโดยสุจริตครับทำบุญเท่าไหร่ก็ได้บุญมากครับขึ้นเท่าทวีคูณครับนะครับก็ทำว่าเราทำมานะด้วยสมาชีพที่เราประกอบกิจงานได้เงินมาโดยสุจริตแล้วก็เงินนี้อธิษฐานถวายบุญทำบุญครับแม้จะเป็นเงินเพียง20บาท10บาท50บาทแต่เรามีศรัทธาเราถวายไปได้บุญเต็มๆนับร้อยนับแสนนับพันนะฮะดีกว่าที่มาถวายโดยที่ไม่สุจริตบางคนก็ไปค้ายาบ้าเก็บเงินส่วนหนึ่งไปถวายทำบุญสักหมื่นนึงอะไรเงี้ยนะครับเงินเนี้ยเป็นหมื่นนึงกับอีกคนนึงนะทำบุญทำงานมาถวายทำสักร้อยนึงอธิษฐานเงินนี้ข้าพเจ้าได้มาโดยสุจริตด้วยสัมมาอาชีพด้วยแรงเหงื่อของจากใจแรงกายของข้าพเจ้าขอถวายปัจจัยนี้แด่พระพุทธศาสนาเกื้อกูลให้มีความสุขสวัสดีกับตัวข้าพเจ้าแค่นี้เองโอ้โหบุญอันนี้สงยิ่งใหญ่มันฉับพลันทันใดก่อกลับมาหาเรานะครับอันนี้สำหรับคนที่อยากจะได้ในเรื่องของการงานให้การเงินดีๆการเงินดีแล้วก็หมั่นทำทาน คือรู้จักให้ทานรถความตนิดเดียวของตัวเราเองไปนะครับเนี่ยก็จะได้ตรงนี้กลับมานะครับแล้วเราให้เราอย่าไปคิดอะไรมากว่าเขาจะเอาเงินเราไปทำอะไรใช่แต่คนคนนั้นเนี่ยเราดูแล้วว่าเขาเป็นคนที่สมควรให้นี่แยกกันแล้วนะครับคนที่สมควรให้ขอทานเนี่ยให้ได้ทั้งนั้นแหละแต่พิจารณานิดนึงว่าโอเคขอทานคนนี้เนี่ยดูแล้วเป็นยังไงบ้างผมเคยให้คนที่มือเท้าดีๆไป
ที่เขาไปขอทานเนี่ยเขาด้วยปัญหาที่เขาเกิดเขาถึงมาขอคนโดยปกติเขาไม่ไปขอกันหรอกนอกจากจะทุพพลภาพหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือมีหรืออะไรก็แล้วแต่ถึงมาขอกันโดยปกติเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมาขอหรอกนะครับแล้วก็คนไทยส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มันแทบไม่เจอแล้วไม่เจอคนไทยแล้วจะเป็น AC มากกว่าขอทาง AC มากกว่านะครับซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราพิจารณาด้วยจิตด้วยตัวของเราเองเราคิดได้ว่าเราควรจะให้เราก็ให้ไปโดยไม่ต้องคิดอะไรนะครับอย่าไปสนใจอย่าไปสงสัยนะครับอาจารย์ประคองรุ่นเจริญเนี่ยนะคารวาจอมขมังเวทเนี่ยเคยสอนบอกว่าคุณวิทย์จะทำอะไรแล้วเนี่ยอย่าไปสงสัยคุณสวดภาวนาเนี่ยพุทโธพุทโธพุทโธอย่าไปสงสัยว่าพุทโธมันคืออะไรให้ภาวนานั้นไปเหมือนกันเราจะทำทานน่ะถ้าใจเราอยากกระทำนะอาจารย์พูดนะให้ทำไปอย่าไปสงสัยว่าเขาจะเอาเงินเราไปทำอะไรแม้กระทั่งคนเมามันเมาอยู่ข้างถนนมันเมาอ่ะนะแล้วมันมาขอเงินกลับบ้านถ้ามันพอได้แล้วดูแล้วว่าเออมันก็ควรจะให้มันก็ให้มันไปแต่มันจะไปกินเหล้าแล้วจะกลับบ้านกับช่างหัวมาอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังแต่เราไม่ได้ให้ทุกคนเราพิจารณาว่าถ้าเรามีใจอยากจะให้เราก็ให้ถ้าไม่มีใจอยากจะให้ก็ไม่ต้องให้นะแล้วให้เราให้ด้วยความเต็มอกเต็มใจให้โดยที่เราไม่ได้คิดอะไรให้โดยที่เราไม่ได้หวังอะไรนะครับก็ปรารถนาอย่างเดียวคือกุศลและบุญที่เราทำไปเท่านั้นเองนะครับอันนี้เอาแค่นี้รับประกันเลยเรื่องของเงินจะผ่านคนเข้ามานะนี่ยังไม่เล่าถึงนิทานนะชาดกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เคยเล่าไว้นะครับว่ามีเศรษฐอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนะครับท่านทำทานทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์เนี่ยกับพระพุทธเจ้าเนี่ยทำทุกวันทำหนักทุกวันทำทุกวันวันหนึ่งปรากฏว่าสมบัติของท่านเนี่ยล่อยหล่อลดน้อยถอยลงหายไปจนกระทั่งท่านจนเพราะมีเทวดาคนหนึ่งเนี่ยคอยมาห้ามไว้ว่าไม่ต้องทำบุญหรอกถ้าทำบุญแล้วเดี๋ยวมันจะท่านน่ะจะยิ่งยากจนกว่านี้นะเทวดามิจฉาทิฏฐินะมาบอกนี่กับท่านท่านก็บอกว่าไม่เรายังจะทำบุญมีความมุ่งมั่นที่จะทำบุญทำไปจนเทวดาตัวนี้ถูกขับไล่ออกจากบ้านก็เลยไปกราบขอปรึกษากับท่านท้าวสักกะเทวราชหรือว่าพระอินทร์นี่แหละไปขอท่านท่านก็บอกว่าด้วยความผิดที่ท่านไปขัดขวางงานบุญตรงนี้นะครับแต่ท่านแต่จริงเงินมันหมดไปนะให้เทวดาคนนี้ไปตามเงินกลับมาให้กับอนาถบิณฑิกะเศรษฐีครับคืนมาดังเดิมเพราะท่านทําบุญมากก็ไปตามเงินกลับมาอันนี้อาจจะเป็นเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์อือแต่เรื่องนึงในนี้ที่สอนไว้คือว่าเมื่อคุณทําบุญอย่างไรผลจะกลับมาอย่างนั้นคือเขาก็กลับมาหลังจากที่เจ้าเทวดาคนนี้ไปตามทรัพย์ที่หายไปตามกลับมาเศรษฐีก็รวยเหมือนเดิมนะคือทำมาค้าขายสุจริตได้เงินมาโดยสุจริตบำรุงพระพุทธศาสนาหรือเสนาสนะโดยสุจริตเงินแม้ออกไปมันก็จะมีเงินหมุนเวียนกลับเข้ามาอย่างอัศจรรย์นั่นเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ปัจจุบันในถามบอกว่าทำยากไหมผมบอกได้เลยว่าทำยากมากยากจริงๆเพราะใจมันลำบากเราก็ไม่กล้าที่จะทำอย่างนั้นเพราะเราไม่ได้เป็นคนที่มีนี่พูดตรงตามสัญชาตญาณของคนเรานะแต่ถ้าคุณลองทำคือไม่จำเป็นต้องทำแบบเขาเราทำทีละนิดทำทีละหน่อยทำบ่อยๆทำเรื่อยๆเป็นนิสัยสิ่งเหล่านี้มันจะอยู่คู่กับเรานะครับฝึกเราแล้วเราก็จะได้สิ่งนั้นตอบแทนกลับมาเช่นเดียวกันนะครับเรามีมากทำมากเรามีน้อยทำน้อยทำเรื่อยๆหมั่นทำเป็นนิสัยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เน้นว่าถ้าคนสำหรับคนที่จะมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วก็แล้วแต่เนี่ยลองมาทำทานบ่อยๆดูนะมันจะเห็นผลกลับมาเนี่ยไวส่วนพระที่จะไปกราบในเรื่องของการขอโชคขอลาภขอเงินขอทองคุณไปขอพระปางนาคปรกขอก็องค์นาคาพญานาคจะสำเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาไว้อย่างแน่นอนเพราะว่าองค์นาคาพญานาคนั้นคือผู้ดูแลขุมทรัพย์นั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยมีพระปางนาคปรกคุณขอตรงนั้นเลยครับให้ท่านเป็นสักขีพยานนะบุญนี้ไปบอกกล่าวขอพรท่านสำเร็จแน่นอนครับผมนะอ้าวอีกเรื่องนึงเรื่องของความรักครับความรักสองราศีใครจะแม่นใครจะแน่กว่ากันนะจันพุ่งนะมาดูกันดีกว่าว่าสามเดือนแรกราศีไหนโดดเด่นที่สุดในเรื่องของความรักอ่ะนะครับต้องรีบเลยสำหรับสองราศีนี้นะครับคนที่เกิดนะครับหนึ่งราศีนั้นนะครับในช่วง3เดือนนี้มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมดวงคุณกำลังจะโอเคขึ้นเรื่องของความรักนะครับก็คือคนเกิดราศีมิถุนมิถุนเด่นมากเลยนะเด่นระดับหนึ่งนะครับเราคนรักษาไทยเนี่ยคนที่เกิดลัคนาราศีมิถุนเนี่ยเขาจะดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับไม่ได้มีมุมที่เสียหายอะไรดาวประจำตัวของคุณเนี่ยณช่วงระยะเวลานี้เนี่ย
โคจรไปอยู่ตำแหน่งที่ถ้าคุณนั้นเป็นยังเป็นโสดอยู่นะครับคุณก็ต้องรีบไขว่คว้านะภาษาโหราศาสตร์ไทยเขาเรียกตนุปัตตนิตนุคือตัวตนปัตตนิว่าคู่ครองนะตนุปัตตนิถ้าคุณยังมีความต้องการในเรื่องของความรักและยังเป็นโสดคุณวิ่งเข้าไปหาเขาไปจีบเขาไปสร้างสัมพันธ์ไปสารสัมพันธ์กับเขานะครับเป็นมุมที่ดีนะคะในช่วง3เดือนนี้นะคุณต้องรีบกระดิกระดาเลยต้องรีบทำเลยณขณะนี้แล้วในตำแหน่งของคู่ครองของคุณนะครับตำแหน่งแฟนหรือความรักของคุณถ้าพื้นดวงเดิมของคุณไม่เสียนะฮะดาวคู่ตอนนี้เนี่ยโคจรอยู่ในภพเขาเรียกว่าเป็นเกอเก่าก็ได้นะเป็นเพื่อนเก่าก็ได้เป็นเพื่อนต่อกันก็ได้ในพื้นฐานดวงณช่วงระยะเวลานี้เพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดลัคนาราศีมิถุนเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักเกิดขึ้นในช่วงจังหวะตอนนี้นะครับในช่วง3เดือนนี้อย่างแน่นอนนะครับส่วนใครนะครับผมที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ได้แฟนที่เป็นกัลยาณมิตรมิตรที่ดีนะเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านนะต้องยืมสโลแกนหน่อยนะนะของธนาคารเลยสักอย่างนึงถ้าผมจำไม่ผิดนะนะเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านนะคิดด้วยนะมีปัญหาปุ๊บช่วยเขาช่วยเราคิดด้วยนะมิตรคู่บ้านมิตรคู่บ้านก็คืออะไรเกื้อกูลกันนะครับเจอกลับบ้านปุ๊บเนี่ยมีความสบายใจนะเมื่อกลับไปบ้านนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดลัคนาราศีมิถุนอยู่ในมุมที่ดีนะครับในช่วง3เดือนนี้ส่วนอีกหนึ่งราศีนะครับที่มีมุมที่โดดเด่นในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับอีกหนึ่งราศีคือราศีมีนนะฮะคนที่เกิดลัคนาราศีมีนเนี่ยณขณะนี้เนี่ยคล้ายๆกับคนที่เกิดราศีมิถุนคือตอนนี้ดาวประจำตัวของคุณเนี่ยภาษาโหราศาสตร์เขาเรียกตนุปัตตนิเหมือนกันนะตนุคือตัวตนปัตตนิคู่ครองตนุปัตตนิแปลว่าใครที่เป็นโสดนั้นวิ่งหานะสแกนหานะตั้งใจที่จะจีบตั้งใจที่จะหมายปองคนคนนี้ไว้ปุ๊บเนี่ยนะรีบทำความรู้จักมีโอกาสสารสัมพันธ์ที่ดีในช่วงเดือนมกราและช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ต้องรีบนะในช่วง2เดือนนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดอีกในยะนึงในภาษาโหราศาสตร์ไทยตอนนี้เนี่ยดาวบาปประเคาะซึ่งในภาษาโหราศาสตร์ไทยเขาเรียกดาวพระราหูนะจะย้ายราศีในวันที่16มกราคมเนี่ยที่จะถึงนี้เนี่ยย้ายหนีไปราหูคือดาวมัวเมาดาวราหูเนี่ยทำมุมต่อคนที่เกิดราศีมีนเนี่ยมาตลอดปีที่ผ่านมาในปี2558ที่ผ่านมาแต่พอเข้าปีพ.ศ. 2559ดาวมัวเมาย้ายไปแล้วถ้าคุณเคยคบกับใครแล้วรอดถึงตรงจุดนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตัวจริงเสียงจริงเนี่ยเหรอไหมถ้าคุณเคยดูนะรายการนะฮะ The Voice เนี่ยตัวจริงเสียงจริงใช่ไหมเสียงจริงตัวจริงใช่ไหมอารมณ์เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงนั้นแหละนะหลังจากนี้ไม่ต้นไปแต่สมมติว่าถ้าใครนั้นนะครับเป็นคนโสดนะราหูคือดาวมัวเมาย้ายหนีไปละตอนนี้ดาวสุภเคราะห์อยู่ในช่วงเดือน2เดือนนี่คือมกราคมกุมภาพันธ์การเจอในเรื่องเกี่ยวข้องของความรักใหม่มีมุมที่สดใสซาบซ่าได้เกิดขึ้นในช่วงขณะนี้แต่ว่าคุณอาจจะต้องพยายามนะทำความรู้จักเน้นที่ตัวของคุณเองเป็นที่ตั้งด้วยนะครับผมในช่วงจังหวะตอนนี้นะเพราะฉะนั้นผมขอสรุปครับคนที่ดวงดีนะเรื่องของความรักมากที่สุดนะครับ2ราศีในช่วง3เดือนแรกคือมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมคือราศีมิถุนและราศีมีนผมขอการันตีครับแหมสุดยอดเลย2ราศีนี้นะครับตรงด้วยนะ ราศีมีนด้วยนะครับแต่ก็คราวนี้ก็มีคนสงสัยนะอาจารย์พูดนะว่าถ้าเกิดว่าเขาแบบเกิด2ราศีนี้โดดเด่นนะหรือว่าราศีไหนก็ได้นี่ผมรวมๆว่าครับแต่ถ้าอายุมันมากเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันจะได้มั้ยจริงๆแล้วผมเคยเห็นคนแก่ที่สุดที่ดูดวงกับผมเป็นผู้หญิงเอาผู้หญิงนะ70มีแฟนใหม่มีแฟนใหม่มีได้มีได้เพราะนั้นเนี่ยไม่ใช่ประเด็นที่ตรงอายุแค่นี้อย่างเดียวไม่แต่อย่างอื่นแต่ต้องจริงๆแต่มันต้องดูพื้นดวงไงแต่นี่คือมาหาภาคทั่วไปนะครับแต่ต้องดูดวงเป็นส่วนตัวก็ต้องโทรไป2ราศีนี้มีแนวมุมของการมีกิ๊กก็เหมือนกันนะครับแถบนี้ใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังสักนิดนึงนะครับในเรื่องของความรักราศีอื่นๆนั้นเขาก็อาจจะเสียใจได้นะว่าเอ๊ะแล้วเราไม่ได้เข้าเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยเราจะทำยังไงบ้างนะในเรื่องของความรักนะครับผมก็บอกเลยว่ามันไม่ยากอะไรหรอกถ้ามีเรามีความเข้าอกมีความเข้าใจกันครับนะปัจจัยที่บอกให้คนเรารักกันมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีวาทะดีหรือว่าคุณมีตัง
สามข้อนี้ขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้เลยถ้าคุณได้ข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยยังไงคุณก็ต้องมีคู่แน่นอนอ๋อถูกล้านเปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่เคยพลาดจากใครอยู่แล้วนะครับคราวนี้คนที่บอกว่าอยากจะให้ความรักเหนียวแน่นล่ะทำยังไงครับความรักเหนียวแน่นจูงมือเข้าไปวัดไปวาไปทำบุญไหว้พระถวายปูนถวายทรายถวายหินนะให้เขาก่อร่างสร้างวัดขึ้นมาตอนนี้นะอันนี้เนี่ยพอเทไปแล้วมันเหนียวแน่นมันเกาะมันอยู่เป็นอานิสงส์ของความรักให้มีความมั่นคงดำรงคงอยู่ครับนะครับไปถวายของกันนะไม่สังฆทานนะอิฐหินดินทรายปูนถวายไปให้เขาสร้างวัดอันเนี้ยดีนะครับถ้าอยากให้ความรักเราร่มเย็นก็ถวายกระเบื้องแถมไปสักหน่อยนะดีจะดีขึ้นไปอีกนะครับอันนี้เป็นเคล็ดของคนที่อยากจะให้ความรักของเรานั้นมีความเหนียวแน่นคราวนี้คนไม่มีคู่ก็อย่าไปห่วงเพราะว่าไม่มีคู่แนวโน้มอาจจะมีกิ๊กในช่วงนี้มันจะคล้ายๆกันเพราะนั้นเนี่ยคนที่เกิดราศีมิถุนคนที่เกิดราศีมีนต้องระวังจะมีกิ๊กครับนะระวังให้มากนะครับสำหรับคนที่มีอายุหน่อยก็พอๆกันนะอาจจะมีรักใหม่เข้ามาหรือมีตัวแทรกตัวแซงมือที่3อันนี้เป็นไปได้นะครับเพราะว่าอันนี้จะอยู่ได้ประมาณสัก3เดือนนะประมาณ3เดือนเพราะนั้นเนี่ยมันผ่านมาโชว์มาไวไปมันก็ไวเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับครับนะคราวนี้วัตถุมงคลที่บอกเกี่ยวกับความรักนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีนะมันมีนะยังผงพายไผ่คู่ผงพายคู่เนื้อผงพายกุมารต่างๆพวกนี้เรื่องของความรักล้วนๆเลยแล้วใส่ดีกว่าดีกว่าไปหาน้ำมันพลายหรืออะไรมานะมันไม่เหมือนกันนะหาเป็นพระผงพลายมาใส่ติดตัวไว้จะดีกว่านะครับผมอ่ะก็คงจะเรียบร้อยกันไปสำหรับเรื่องราวของการเงินการงานแล้วก็ความรัก3อย่างนะครับ3ค่ายที่คนให้ความสนอกสนใจกันเดี๋ยวพักชมพิธาสนใจสักครู่หนึ่งเพราะเดี๋ยวช่วงท้ายของรายการเรามาเปิดสายแล้วก็มาดูดวงกันผ่านทางหน้าจอ SMS ของเรานะครับว่าแต่ละท่านนั้นมีอะไรที่น่าสนใจมีข้อสงสัยตรงไหนเดี๋ยวอาจารย์พูดจะมาไขให้ครับพักสักครู่ครับJoy 4 Color Apps นะคะก็คือพิเศษอย่างนี้เลยค่ะ1แท่งนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีค่ะก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้2ฝั่งแบบนี้เลยนะคะก็แล้วแต่อารมณ์ค่ะว่าจะว่าลิปสติกเป็นส่วนสำคัญของผู้หญิงเรานะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทาปากอาจจะมีคนทาเขาป่วยได้ฉะนั้นเราอาจจะทากันเล็กน้อยนะคะอย่างจอยวันนี้เราจะเลือกใช้อันนี้นะคะเป็นเบอร์ SN1 ค่ะนี่ก็จะมี2สีด้วยกันนะคะก็ถ้าสมมติเราอยากจะทาเป็นสีส้มเพื่อให้ดูเป็นแบบแฟชั่นสดใสนะคะก็จะเป็นโทนส้มแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะได้อีกอารมณ์นึงนะคะที่มันดูเป็นพิเศษนิดนึงนะคะก็จะออกเป็นโทนเหมือนชมพูนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะผสมกันนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาส้มลงก่อนนะคะแล้วก็เอาเหมือนเอาชมพูแดงนี้ลงทับมันก็จะได้อีกสีนึงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาสีนี้ก่อนแล้วก็ใช้สีส้มทับมันก็จะได้เป็นอีกสีหนึ่งค่ะคือมันจะได้ทั้งหมดเป็น4สีนะคะถึงชื่อว่า4 color apps ค่ะคือ1แท่งทาได้ทั้งหมด4สีด้วยกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะก็พร้อมที่จะออกไปข้างนอกแล้วนะคะสูตรเลือดจระเข้วานิไทยภายใต้อนุสิทธิบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวีเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1ซึ่งทำหน้าที่คล้ายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยใช้เทคโนโลยีการติดจากอนุสิทธิบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะ ดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเชอไรซ์และฟรีสไดล์
สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิชัยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างมัจฉานุเครื่องรางที่มีฤทธิ์ทางความแคล่วคล่องว่องไวไหวพริบปฏิภาณการงานดีด้วยการประกอบพิธีพุทธาเทวาพิเศษถึง3วาระเสริมโชคลาภวาสนาบารมีสนใจติดต่อเช่าบูชาได้ที่ร้านผักเครื่องชั้นนำโทร0858569592หรือ www.chopa.com เยอะเยอะมากครับกลับเข้าสู่รายการแหมเราก็นั่งดูกันเลยนะว่าครับมีใครอะไรยังไงกันบ้างนะเยอะแยะไปหมดเลยโอ้โหเพียบจริงๆนะครับสอบถามมาแต่ตอนเนี้ยเขาถามมาแล้วอาจารย์ผู้ครับมีเกณฑ์ได้ยกย้ายงานไปที่ดีกว่าไหมครับเกิดวันศุกร์16เมษายน19 2ทุ่มปิติปิติชื่อคุณชื่อคุณก็ปิติแล้วปิติแล้วก็อะไรมานีชูใจนั่นแหละสิใช่ไหมนะชื่อนี่เรารู้เลยนะ2519ครับนะครับมีเกณฑ์ไหมมีนะพื้นฐานดวงคุณมีนะครับนะองค์ประกอบพื้นฐานดวงในขณะนี้ในคุณต้องการในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวกับการงานนะครับคุณจะได้ตามใจปรารถนาดีขึ้นหรือไม่อาจารย์ตอบว่าดีขึ้นนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยไปอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการนะครับจะดีนะดีที่สุดเลยงานเกี่ยวข้องการบริการดูแลปฏิสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์พวกนี้โดดเด่นกับตัวของคุณเองมากที่สุดหาลูกค้าแผนกนี้นะแฮปปี้ที่สุดนะครับธุรกิจโรงแรมธุรกิจอาหารนะครับพวกนี้นะดีที่สุดเลยต้อนรับนะเทคแคร์คนนะครับเทคแคร์คนต้อนรับลูกค้าแฮปปี้หมดเลยเป็นจุดนี้เพราะฉันแปลว่าจะอยู่องค์กรหน่วยงานอะไรก็ตามทีถ้าเป็นพวกนี้เนี่ยจะเหมาะสมกับตัวของคุณเองมากที่สุดครับผมขอการันตีนะแล้วก็ริเริ่มที่จะเริ่มต้นใหม่ในช่วงจังหวะตอนนี้เนี่ยในช่วง3เดือนนี้เลยนะครับมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมมีมุมของความสำเร็จอย่างแน่นอนครับให้สบายใจได้ผ่านไปนะมี SMS ต่อไปไหมเวลาเรานอนเหลือ3นาทีเองนะคุณปาล์มครับนะดวงนี้จะได้โสดคนโสดหรือคนโสดไหมโสดทั้งชาติไหมแหมเขียนอ่านยากมากโสดทั้งชาติไหมลองดูซิว่าโสดสองห้าเท่าไหร่เองเนี่ย2532ยังเด็กอยู่เลยยังไม่เท่าไหร่เลยนะครับอย่าห่วงเลยนะฮะมีตังค์เนี่ยคนก็มาจีบเองอย่างที่บอกว่ามีความสามารถมีเงินหน้าตาดี3ข้อเนี้ยอันไหนก็ได้ข้อนึงนะคุณเข้าข้อใดข้อหนึ่งโอ้โหมันไงก็มีมันหาไม่ยากเรียกว่าปัจจัยมันครบนะยิ่งจะมี3ข้อครบเนี่ยเหลือเฟือเลยนะครับว่าต้องมีแน่ๆนะครับคราวนี้มาดูกันก่อนว่าคนที่เกิดวันที่13กันยานะครับปี32เนี่ย7โมงเช้าเนี่ยนะว่าจะมีดวงจริงๆแล้วคนนี้อยู่เป็นคู่ดีหรือเปล่าหรืออยู่เดี่ยวดีนะอันนี้มันสำคัญกว่าอายุ26ปีดวงนี้เนี่ยมีแฟนมีความรักได้นะอาจารย์การันตีแต่ว่าพื้นฐานดวงตอนนี้เนี่ยเราเกิดพอผูกดวงนะราศีเดิมคือราศีสิงห์ผูกเตาแล้วเกิดเป็นลัคนาราศีกันลัคนาราศีกันจะอาภัพเรื่องคู่ก่อนอายุ30แปลว่าคุณน้องเหลือเวลาอีกกี่ปี4ปีเพราะฉะนั้นแปลว่าเรื่องของความรักในช่วงนี้ยังไม่โดดเด่นนะดวงเดิมของเราเนี่ยภาษาหมอดูเนี่ยเขาเรียกปัตตนิกรรมะเจอคู่จากการงานทำงานเรื่องของคู่หรือแต่งกับงานแต่ถ้าเราอยากที่จะมีคู่ก็ต้องหาทำอะไรร่วมกับแฟนแล้วดีตอนนี้อย่างที่จันบอกอ่ะพอเกิดลัคนาราศีกันตอนนี้ดาวราหูทับจุดเกิดอยู่แล้วราหูไปสัมพันธ์กับดาวอังคารอังคารราหูคู่ท่านท้าธรรมะแย่งรักเสพสมคู่ของเขามีโอกาสไปชอบคนที่มีเจ้าของแล้วเดี๋ยวคนที่เจ้าของแล้วไม่ชอบเรามาจีบเราตกกระไดพลอยโจรเจอโจรแบบนี้อันตรายมากเพราะฉะนั้นดูแบบนี้มีแฟนมีความรักได้แต่จะต้องแก่มากกว่านี้การันตีแต่สมมติว่าถ้าคบแล้วเป็นแฟนแล้วต้องแต่งงานภายใน2ปีถึงจะไปด้วยกันรอดนี่คือความหมายตามนี้นะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยสุดรอให้หลังจากอายุนะ28 29ก็คงกำลังดีในชะตาเดิมของคุณนะอาจารย์การันตีว่าคุณจะไม่อาภัพ
เรื่องคู่แต่อาจจะต้องช้ากว่านี้นิดหนึ่งนะครับผมนะตามนี้ครับครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูยาวๆนิดนึงนะอย่าไปดูสั้นมากบุ่มบามนะครับมันก็ได้สั้นๆแต่มันได้ของค่อยดีครับดูกันนิดนึงดูใจกันลึกๆนะครับทดสอบใจกันให้พอครับนะอย่าหลงกันแต่ในรูปอย่าหลงกันแต่ในภาพที่เราเห็นมองเข้าไปให้ลึกดูกันให้ซึ้งนะแล้วค่อยเลือกนะครับเพราะว่าเกิดมาแล้วถ้าคุณเลือกได้แล้วเนี่ยก็เลือกให้ดีที่สุดนะครับครับอย่าไปเลือกสิ่งที่แย่ที่สุดนะครับผมก็ฝากกันไว้ก็แล้วกันนะครับอ่ะเวลานี้ใกล้จะหมดแล้วอาจารย์ผู้50พอดีเลยเหลืออยู่เป๊ะๆเลย50นะพอดีพอดีเลยนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรฝากกันไว้มากมายนะครับในช่วงของวันเด็กที่จะถึงนี้นะครับในวันเสาร์เนี่ยวันเด็กมาเร็วมากนะครับปกติถัดไปหน่อยนะสักวันที่10กว่าใช่นี่วันที่9แล้วครับวันเด็กเลยนะครับก็เป็นผู้ปกครองส่วนใหญ่ที่ดูอยู่ในรายการนี้ก็ต้องดูแลให้ดีก็แล้วกันช่วงที่เด็กหายก็บ่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปเที่ยวกันด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ไปตามวัดตามวาไหว้พระนะครับพาน้องๆหนูๆได้เข้าไปไหว้พระไปไหว้พระแก้วไปไหว้วัดโพไปดูศิลปะวัฒนธรรมของเราเนี่ยผมว่ามันมีประโยชน์มากกว่าด้วยนะครับก็อยากฝากทางนี้ว่าไว้มากกว่านะครับส่วนเคล็ดในเรื่องของการบูชาต่างๆนั้นเดี๋ยวเราก็มีบอกกันมาเรื่อยๆนะครับอย่างที่บอกกันไว้ว่าในช่วงของวันตรุษจีนนั้นเราจะเน้นให้เป็นพิเศษเลยว่าควรจะไหว้อะไรบ้างมีอะไรบ้างที่น่าสนใจส่วนในเรื่องของปีชงตอนท้ายๆเนี่ยคงจะได้สักหน่อยนึงอย่าไปสนอกสนใจมากอย่าไปให้น้ำหนักเยอะเน้นเลยนะรายการนี้ไม่เน้นให้เลยแล้วก็เป็นเรื่องจริงด้วยปีชงแม้ชงก็ชงแค่ปีเท่านั้นนะครับไม่มีผลอะไรกับชะตามากมายนอกจากคุณต้องเช็คก่อนนะว่าวันเกิดวันเวลาวันเดือนปีที่เกิดตรงนี้เนี่ยมันชงหรือเปล่าอย่างคุณเกิดปีโอเคคุณชงก็คือขาหนึ่งไงขาเดียวแล้วแต่อีก3ขาข้างในเนี่ยมันชงหรือเปล่าถ้ามันชงในกลุ่มเนี่ยถึงจะเรียกว่าชงแต่ถ้าในกลุ่มนี้นะโหมันดีทั้ง3ดวงเลยมันชงอยู่ขาเนี่ยมันไม่เรียกว่าชงนะมันปกติมันไม่มีอะไรเพราะส่วนใหญ่เนี่ย1คนจะต้องเจออยู่แล้ว1รอบแต่บางคนถ้าอยู่ในรอบปีสมมติว่าเกิดชวด2มะโรง1วอก1นะแต่ปีชวดชงอันนี้2ขาอันนี้ต้องระวังแค่ 50% อันนี้ของจริงเป็นเปอร์เซ็นต์นี่เทียบให้ดูอย่างงี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมท่านใดอยากจะรู้เรื่องปีชงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ถามอาจารย์ผู้ก็แล้วกันเพราะว่าเวลาวันเดือนปีมันต้องใช้ตำราดูนะพลิกตำราดูนะว่าวันที่เกิดเวลาที่เกิดนั้นมันตรงกับปีนักษัตรอะไรแล้วถึงจะรู้ว่าชงไม่ชงครับสอบถามเรื่องของดวงชะตาสอบถามอาจารย์พูดได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับครับ086ครับ885 8087ครับครับแต่สนใจเรื่องของวัตถุมงคลก็085 856 9592หรือติดตามได้ใน www.showpra.com ได้เลยนะครับก็สบายๆนะครับไม่ยุ่งยากอะไรง่ายๆแค่นั้นเองอาจารย์พูดดูดวงละ 1,000 บาทดูได้เวลานัดกันจองคิวกันก่อนได้เลยตอนนี้มีดูมาเรื่อยๆเลยนะครับก็ติดตามเรื่องราวต่างๆดีๆนะครับของอาจารย์ผู้ได้เลยใน YouTube พิมพ์คำว่าอาจารย์ผู้โฆษสารก็พบแล้วมีอยู่ด้วยกันมากมายหลากหลายเลยครับหรือว่าของผมก็ติดตามได้ใน www.showpra.com นะฮะหาไม่ยากนะครับแล้วก็ในค่ำคืนของคืนวันนี้นะครับก็ยังมีอีกหนึ่งรายการคือรายการจับกระแสพระนะครับแต่เวลา 21:00 น.เป็นต้นไปกับท็อปกรณันนะครับในค่ำคืนของคืนวันนี้นะครับอ้าววันนี้เนี่ยเวลาน่าจะหมดแล้วล่ะนะครับเวลาของเราน่าจะหมดลงแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเลยไปเยอะเหมือนกันนะครับก็ขอท่านโชคดีแล้วกันรับปีใหม่อันนี้ถือว่าเป็นเทปแรกของเราเลยในวันปีใหม่ของเรานะครับก็อยากให้ทุกท่านนั้นมีความสุขเดินทางท่องเที่ยวปลอดภัยโดยเฉพาะวันเด็กน้องๆหนูๆก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ในช่วงวันตรุษจีนเราจะไปที่ไหนมีอะไรน่าสนใจท่านผู้ชมต้องคอยติดตามกันให้ดีก็แล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้นะต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนเนาะเวลาหมดเวลาลงแล้วนะครับกับผมวิตรากสินครับและผมผู้โฆษสารครับต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนขอท่านโชคดีมีสั่งใช้เฮงๆรวยๆกันทุกคนครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ